ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่าท่านกองสตองนะคะก็กำลังไปได้ดีแม้ว่าชีวิตครอบครัวอาจจะไม่ค่อยราบรื่นก็ตามแต่ก็ถือได้ว่ามาดามกองสตองก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับเขาเธอเปิดบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ยังเอาลูกที่เกิดจากนางทาสของสามีเนี่ยมาเลี้ยงดูแบบชาวคริสต์ด้วยแต่ไม่ว่าภาพพจน์จะดีขนาดไหนก็ไม่มีใครเชื่อว่าสองสามีภรรยาคู่นี้มีความสัมพันธ์ปกติทุกคนต่างรู้ดีว่าทั้งคู่น่าจะสัมพันธ์กันแต่เพียงในนามสังฆราชลาโน่พบกับคอนสแตนตินฟอนคอนนะคะแล้วก็ฟังเรื่องราวที่คอนสแตนตินเนี่ยพูดถึงภรรยาอย่างเปิดเผยซึ่งไม่ค่อยจะบ่อยนักวันนี้คอนสแตนตินฟอนคอนเรียกสังฆราชราโน่นะคะเพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดที่พักของคณะทูตจากฝรั่งเศสว่าจะให้พักอย่างไรดีและขณะเดียวกันก็ทาบทามสังฆราชราโน่ในการที่จะให้เป็นพ่อทุนหัวของลูกคนต่อไปซึ่งกำลังจะคลอดในอีกไม่นานนะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้สังฆราชลาโน่ประหลาดใจนะคะเพราะคิดว่าทั้งคู่เนี่ยสัมพันธ์กันแต่ในนามเหตุไฉนมาดามกองสตองจึงมีลูกเอาละค่ะเราไปติดตามการสนทนาของทั้งคู่กันต่อนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาสังฆราชลาโน่พูดอย่างระมัดระวังบอกว่าพ่อกำลังคิดอยู่ว่ามาดามกองสตองคงมีบุตรไม่ได้แล้วจึงชดเชยด้วยการทำงานการกุศลแต่ก็ออกจะเข้มงวดมากหมายถึงว่ามาเรียนั้นวางกฎระเบียบในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าค่อนข้างจะเข้มงวดมากคือเป็นที่รู้กันทั่วไปคอนสแตนตินก็ชักไม่พอใจกับการที่สังฆราชเนี่ยมองว่าเขากับภรรยาเหมือนกับว่ามองว่าภรรยาของเขามีลูกไม่ได้อย่างนั้นหรอคือเป็นการแสดงอย่างชัดเจนนะคะว่าทุกคนเนี่ยมองเขายังไงพระคุณเจ้าคิดว่าภรรยากระผมมีลูกไม่ได้หรือเพราะเหตุใดเล่าคงมีคนมาเล่าว่ากระผมพึงใจในนางทาสพื้นเมืองมากกว่าละสิเป็นความจริงแต่กระผมก็เคยมานอนในบ้านที่อยุธยาและที่ละโวบางครั้งมาเรียก็มานอนด้วยถึงจะรังเกียจสามีเจ้าชู้และไม่เชื่อในศาสนาอย่าค้านเลยกระผมรู้ดีว่ามีคนนินทา ยังไงบ้างแล้วก็ได้โปรดอย่าพูดถึงสายใยอันศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานคุณพ่อมาโดนันโดพูดกรอกหูกระผมทุกครั้งที่มีโอกาสมาเรียคงจะเป็นคนยุยงเอาไว้พ่อไม่มีวันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายฉะนั้นจึงไม่อาจเทศนาในสิ่งที่ไม่รู้จริงไม่เหมือนบาทหลวงมาโดนันโดพ่อตั้งใจแต่จะบอกว่าเราทุกคนต่างมีไม้กางเขนที่ต้องแบกไว้ถึงพ่อจะไม่เห็นด้วยกับท่านแต่ก็อดสงสารไม่ได้ลาละใต้เท้า
แล้วพ่อจะนำจดหมายของบาทหลวงวาเช่มาให้จากนั้นคอนสแตนตินก็เริ่มอ่านรายการสิ่งของที่จะต้องเบิกจากท้องพระคลังเพื่อใช้ประดับบ้านพักราชทูตเขาจะต้องทำงานนี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสชื่นชมในประเทศสยามเลือกใช้พรมราคาแพงผ้าแพรจากญี่ปุ่นกระเบื้องระบายสีจะต้องส่งสิ่งของทุกชิ้นไปยังคฤหาสน์ของแขกมัวผู้หนึ่งซึ่งถูกยึดชั่วคราวสำหรับใช้รับรองราชทูตฝรั่งเศสแต่เขาจะต้องสร้างห้องสวดมนต์ในบ้านนี้ด้วยจดหมายจากปัตตเวียบอกว่านอกเหนือจากเสมียนและผู้ดูแลบ้านประจำตัวแล้วเชวาลิเยเดอโชมองผู้เป็นราชทูตยังพาอนุศาสนาจารย์คนสนิทมาด้วยชื่อสมภารเดอจุลลีแล้วเขาจะไปหาสิ่งของที่จำเป็นในการประกอบพิธีทางคริสต์ศาสนาได้ที่ไหนในอยุธยาโบสถ์ฝรั่งที่นี่ก็ไม่ได้มั่งคั่งพอที่จะยกแท่นทำพิธีให้ได้จริงอยู่ที่บ้านของเขามีไม้กางเขนทองฝีมือประณีตและถ้วยซึ่งมาเรียจ้างให้ช่างในราชสำนักเป็นผู้ประดิษฐ์แต่ของเหล่านี้เป็นของขวัญจากนายฟานิกพ่อตาของเขาและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ย่ำแย่จนไม่น่ามีกรณียืมของเพิ่มขึ้นอีกคอนสแตนตินถอนใจเมื่อนึกถึงชีวิตคู่ของเขากับมาเรียมันไม่ได้น่าสนุกอย่างที่คิดเมื่อได้พบเด็กสาวผู้อาจหาญและเอาแต่ใจตนเป็นครั้งแรกที่ฆ่าญี่ปุ่นเมื่อ3ปีก่อนในระยะเวลาไม่นานก็มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไม่มีสิ้นสุดเขาได้แต่หลบไปหาอองเหนือที่ละโวทว่าที่พักใจแห่งนี้ก็จำต้องถูกตัดไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เหตุที่เขาจะต้องตัดความสุขเล็กๆน้อยๆเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสีพระพักหมกมุ่นเมื่อเขาเข้าเฝ้าในเวลาเช้าวันหนึ่งตามปกติกองสตองเจ้าเลิกใช้ชีวิตผิดๆสักทีอะไรนะพระเจ้าค่ะคอนสแตนตินกังวลใจพยายามคาดเดาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหมายถึงอะไรกันแน่กรมหลวงโยธาเทพสลดใจกับเรื่องที่เมียของเจ้าเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฐานะอันอับอายขายหน้าของหล่อนหล่อนไม่ควรจะต้องเป็นเบี้ยล่างของเมียทาสซึ่งเจ้ามีถึง2คนดูเหมือนว่าเจ้าห้ามหล่อนไม่ให้ไปบ้านที่ละโวจริงหรือไม่คอนสแตนตินก้มหน้าด้วยความแค้นใจเขาเองเป็นคนสั่งให้ภรรยาเข้าเฝ้าใกล้ชิดกรมหลวงโยธาเทพเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยเป็นสายให้โทมัสอีเวสเตือนเขาแต่ก็สายเกินไปเขานึกในใจว่าพวกสายลับสองหน้ามักแปรพักส่วนคนทรยศก็จะทรยศเสมอคอนสแตนตินกำมือแน่นแล้วก็ทูลตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะผู้ชายทุกคนย่อมมีเมียบ่าวแต่ไม่ควรให้คนไหนได้รับการเชิดชูเกินหน้าเมียแต่งมิฉะนั้นจะเกิดการทะเลาะวิวาทแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันจะเลือกใครเป็นทายาทดีเลือกลูกเมียน้อยเพราะเป็นคนที่เรารักมากที่สุดหรือลูกเมียหลวงตัวเราเองก็ต้องทำตามกฎเพื่อรักษาสันติสุขของประเทศเจ้าไม่คิดหรือว่าเราเองก็อยากรับรองหลวงสรศักดิ์มากกว่าจะให้กรมหลวงโยธาเทพเป็นมกุฎราชกุมารีขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่ากรมหลวงโยธาเทพมีพระประสงค์ที่จะเสกสมรสกับหลวงสรศักดิ์เหตุใดจึงไม่ทรงอนุญาตเล่าพระเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายพระเศียรอย่างเอาจริงเอาจังก่อนจะตรัสตอบว่าเราเห็นว่า
นั่นจะเป็นภัยต่อความเป็นปึกแผ่นของราชอาณาจักรทั้งสองคนเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์แต่ละคนก็เห็นว่าตนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในราชบัลลังก์แต่คนหนึ่งต้องการคืนอิสรภาพแก่ล้านนาส่วนอีกคนหนึ่งต้องการทำรงอำนาจสูงสุดของสยามและแต่ละคนก็มีพรรคพวกซึ่งจงรักภักดีดังนั้นจึงเกลียดชังซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องดีเลยเจ้าเองก็เช่นกันเจ้าไม่อาจเสี่ยงกับการสูญเสียทรัพย์สมบัติของตระกูลยามาดาอย่าลืมสิว่าเรายังเป็นหนี้พวกนั้นอยู่ถ้าพวกเขาเลิกสนับสนุนเราจะทำอย่างไรกันคอนสแตนตินพยายามหาเหตุผลมาทูลโต้แย้งแต่ก็ไร้ผลในที่สุดเขาก็ทูลว่าเขาจะขออนุญาตนำนางทาสทั้งสองเข้ามาไว้ในวังนางทาสทั้งสองก็คืออองเหนือและก็ไหมทิพย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประหลาดพระทัยเราไม่ได้สั่งให้เจ้าขายพวกนางถ้าเจ้าขาดพวกนางไม่ได้ก็ทำตามใจเถอะแต่ดูเหมือนหลักศาสนาของเจ้าอนุญาตให้มีภรรยาได้เพียงคนเดียวไม่ใช่หรืออย่าลืมว่าผู้หญิงที่ไม่อิ่มใจมักเลื่อมใสในศาสนาเพราะเหตุนี้เราจึงเห็นดีด้วยที่ผู้หญิงไม่จะเข้าวัดเข้าวาผู้หญิงที่ยังสาวยังแซ่ต้องได้สามีกำยำแข็งแรงและมีลูกหลายคนจึงจะพอใจห้ามทำลายกำลังสนับสนุนของข้าญี่ปุ่นนี่คือรับสั่งอย่างเด็ดขาดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อคอนสแตนตินฟอนคอนในการเข้าเฝ้าวันนั้นทางด้านมาเรียพานายฟานิกบิดาในนามของเธอเข้าครองบ้านที่ละโวและสวนอันกว้างใหญ่จรดแม่น้ำอย่างผู้ชนะสามารถที่จะมาบ้านนี้ได้แล้วหล่อนให้บรรดาเด็กกำพร้าติดตามมาอยู่ด้วยหล่อนสำรวจสถานที่ปรงสังเวชแล้วก็ตกอกตกใจเมื่อเห็นตู้พระไตรปิฎกลงรักปิดทองเห็นเตียงที่สลักสลาวแบบสยามหล่อนหันมาทางสามีที่โกรธจนตัวแข็งภาพพวกนี้ต้องลบทิ้งให้หมดใช่ไหมเธอผายมือไปยังภาพวาดบนฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นรูปอสูรรบกับกินรีร่างครึ่งเปลือยและท่วงท่าอ่อนช้อยชวนให้คิดถึงนางบำเรอที่หล่อนชิงชังนักฟานิกบิดาของเธอชี้ให้ดูห้องสวดมนต์ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จกำแพงสูงเกือบเท่ากำแพงโบสถ์ของคณะมิชชันนารีอะไรเล่าท่านฟานิกท่านไม่ชอบเห็นห้องสวดมนต์ของชาวคริสต์หรอกหรือชายชราครึ่งชาติตกใจจนพูดไม่ออกชี้ช่องหน้าต่างรูปดอกบัวเห็นได้ชัดว่าท่านติดข้องอยู่กับความเชื่อของพวกนอกศาสนาจึงนิยมใช้สัญลักษณ์ของคนพวกนี้ต้องทุบหน้าต่างทิ้งแล้วบุกกระจกสีอย่างในโบสถ์จริงๆมาเรียสั่งแล้วก็โกรธจนลืมตัวคอนสแตนตินสายหน้าด้วยความสะใจแล้วก็ตอบว่าทำไม่ได้เพราะว่าต้องสร้างให้เสร็จก่อนคณะทูตฝรั่งเศสจะมาการแก้ไขอาจทำให้กระจกสีรูปกลมที่เพิ่งใส่ไว้แตกเสียหายได้แต่คุณไปสวดมนต์ในห้องนอนของคุณก็ได้นี่นามาเรียแต่งเครื่องเรือนได้ตามใจชอบฉันก็จะเก็บของของฉันไว้ในห้องของฉันเองมาเรียเป็นคนเคร่งศาสนาและไม่ยอมรับในความเชื่อของศาสนาอื่นเธอโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด่าทอเขาและเพื่อเป็นการแก้แค้นเธอสั่งทำฉากลงรักจากญี่ปุ่นเป็นรูปพระตรีเอกานุภาพแวดล้อมไปด้วยเทพบุตรทุกองค์มีใบหน้าเหมือนเธอเมื่อห้องสวดมนต์สร้างเสร็จเธอนำฉากไปตั้งไว้บรรดาลูกอุปถัมภ์ของเธอจึงได้ฟังมิสซาต่อหน้าภาพใบหน้าทั้งหลายของเจ้าบ้านหญิง
ช่วงนี้สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรทรงกันสะหรือว่าทรงไอไม่ได้หยุดจนแทบหายพระทัยไม่ทันช่วงปลายฤดูฝนนี้ทรงรู้สึกว่าเหนื่อยเกินกว่าจะเสด็จไปละโวในยามรุ่งอรุณเสนาบดีหนุ่มหยุดคิดเขาจะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อกราบบังคมทูลว่าคณะทูตจากฝรั่งเศสเดินทางใกล้จะถึงแล้วฟอนคอนเป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เป็นการส่วนพระองค์เมื่อไปถึงห้องบรรทมนักดนตรีซึ่งมาบรรเลงเพลงปลุกบรรทมเพิ่งถวายบังคมลาออกไปออกยาวางเบิกตัวฟอนคอนเข้ามาในห้องบรรทมแล้วก็สั่งไม่ให้เขาพูดอะไรระหว่างที่ขุนนางผู้หนึ่งอ่านหนังสือถวายแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงได้ยินแล้วก็รับสั่งให้เขาเข้าไปเข้ามาสิกองสตองอย่ามัวแต่คุยอยู่หน้าประตูไหนเล่าข่าวร้ายให้ฟังสิเรารู้ว่าเจ้าต้องมีแน่เจ้าไม่มีข่าวที่น่าสบายใจมาบอกเรานานแล้วนะเรื่องเขมรเป็นอย่างไรบ้างขอเดชะเรื่องเมืองเขมรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีข่าวดีจะมาทูลแต่ขอทูลอีกครั้งว่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าไปเจรจาสงบสุขกับนักโนนเถิดเพราะถึงแม้พระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์จะเห็นเป็นอย่างอื่นเราได้แต่เสียผู้คนช้างม้าอาวุธไปเปล่าๆบางทีหากนักโนนแน่พระทัยว่าจะได้กำลังหนุนจากเราอาจทรงหันไปสู้กับยวนแทนก็ได้พระเจ้าค่ะเขาทูลอย่างขึงขังเพราะสงครามไม่รู้จบจากทางภาคตะวันออกทำให้ประเทศอ่อนกำลังลงมีประโยชน์อันใดในการที่จะสร้างความร่ำรวยโดยการเก็บภาษีการค้าเพิ่มขึ้นถ้าต้องเอาไปทุ่มซื้อดินปืนซื้อปืนและเสบียงสำหรับเลี้ยงกองทัพทำให้คนหมดกำลังใจทำการค้าเพียงเพื่อสนับสนุนเจ้าชายขี้ขลาดองค์หนึ่งที่หลบซ่อนองค์อยู่ในวัดโสมกลางป่าเป็นดังคาดเจ้ามาหาเราเพื่อเล่าแต่เรื่องไม่ดีทรงผลักผ้าคลุมพระองค์ออกทิ้งพระองค์ลงบนเบาะพระพักนิ้วด้วยความเจ็บปวดมีเรื่องอะไรอีกไม่มีพระเจ้าค่ะนอกจากว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะต้องเสด็จเมืองละโวเหตุใดเล่าแค่คิดว่าจะต้องเดินทางเราก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์แห่งฝรั่งเศสใกล้จะมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระนารายณ์ทรงชันพระองค์ขึ้นจ้องคอนสแตนตินในขณะที่เสนาบดีหนุ่มก็ซ่อนความปิติไว้ไม่มิดพวกเขาออกจากปัตตเวียได้สองสัปดาห์แล้วไตฝ่าละอองธุลีพระบาทจะต้องไม่ประทับอยู่ในอยุธยาเมื่อพวกเขามาถึงหลังจากการเดินทางอันยาวนานพวกเขาคงต้องใช้เวลาเตรียมตัวก่อนเข้าเฝ้าไตฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่ควรจะต้องทรงคอยให้พวกเขาพร้อมแต่พวกเขาต้องเป็นฝ่ายคอยตอนนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโซเซลุกขึ้นพระพักตร์ซูบผอมมีรอยแย้มสวนเต็มที่ด้วยความปิติมานี่มานั่งตรงนี้เวลาเจ้าหมอพูดแบบนี้เราฟังไม่รู้เรื่องนี่จะพูดจริงหรือเราดีใจนักเจ้าคือมิตรแท้ของเราทุกอย่างเรียบร้อยตามที่เราสั่งแล้วหรือคอนสแตนตินนั่งขัดสมาธิบนเบาะเขายิ้มอย่างชื่นใจถึงแม้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเปลี่ยนพระทัยบ่อยๆและมีพระราชบัญชาที่ทำให้ชีวิตของเขาแปรผันแต่เขาก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์เต็มเปี่ยมทุกอย่างเรียบร้อยพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในการเฉลิมพระเกียรติเมื่อคณะทูตกลับไปฝรั่งเศสจะได้ไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ว่าไตฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในบูรพาทวีปในขณะที่พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในยุโรปแล้วมีเรือมากี่ลำพวกนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่เราขอไป
มาด้วยหรือเปล่าขอเดชะมีเรือสองลำชื่อลัวโซกับลามาลีนเขาส่งบาทหลวงเยซูอิตมา6คนเป็นนักคณิตศาสตร์ตามที่สัญญาไว้มีนายทหารเรือและมีช่างสำหรับติดตั้งกระจกที่ทรงสั่งมาสำหรับพระราชวังที่ละโวดีมีกระจกด้วยเราดีใจจริงๆรู้สึกว่าจะไปละโวได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยเราจะล่าสัตว์ระหว่างรอให้เจ้าแจ้งกำหนดวันเข้าเฝ้าจงจัดพิธีให้ยิ่งใหญ่อย่าให้ขาดตกบกพร่องและพยายามทำให้แขกของเราพึงพอใจแต่กองสตองส์อย่าเจรจาสงบศึกกับนักโนนในเวลานี้เราต้องแสดงความเข้มแข็งอย่างมากเจ้าก็เพียงแต่สื่อว่าเขามีขุมกำลังเท่าไหร่บางทีเราอาจจะยุยงให้พวกนั้นเป็นกบฏหรือพระเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์ดอกข้าพระพุทธเจ้าพยายามแล้วเป็นไปได้ยากสมเด็จพระนารายณ์พยัคฆ์พระพักตร์ทรงยินดีที่คุณนางคนโปรดรู้พระไถ่ล่วงหน้าข้าพระพุทธเจ้าจะส่งคนไปทูลข่าวการเดินทางของราชทูตที่ละโววันละหลายๆครั้งนับตั้งแต่เรือผ่านสันดอนเข้ามาขอทูลลาพระเจ้าค่ะนี่เป็นข่าวดีทีเดียวนะคะกับการที่ราชทูตจากฝรั่งเศสเดินทางมาถึงสยามแล้วห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินที่ท่าน้ำวัดเซนต์โจเซฟสังฆราชลาโน่จ่ายเงินให้คนแจวเรือแล้วก็ค้นกระเป๋าค้นสตางค์ในกระเป๋าเสื้อยาวหยิบเงิน 2-3 เบี้ยออกมายื่นให้แล้วก็พูดเบาๆพรางบุ้ยหน้าไปทางพระสงฆ์ซื้ออาหารถวายพระกลุ่มนี้ทีโดยเฉพาะองค์ที่อายุยังน้อยนั่นที่ท่าน้ำวัดเซนต์โจเซฟสังฆราชลาโน่จ่ายเงินให้กับคนแจวเรือแล้วก็เดินเข้าไปในห้องรับประทานอาหารจดหมายของบาทหลวงวาเช่วางรออยู่ตรงที่นั่งของท่านตามที่ท่านกองสตองบอกไว้ท่านรีบตรวจดูตราครั่งอย่างสมบูรณ์ดีสังฆราชลาโน่ยักไหล่นึกในใจว่าคอนสแตนตินจะอ่านไปเพื่ออะไรในเมื่อรู้ดีว่าท่านจะต้องคอยอ่านรายงานให้ฟังอยู่แล้วบาทหลวงโปมาตามเข้ามาในห้องแล้วก็เห็นท่านลาโน่ทำท่าประหลาดใจนั่งอ่านจดหมายซึ่งคนเดินสารนำมาให้อ่านทวนแล้วทวนอีกบาทหลวงโปมานั่งคอยอยู่เงียบๆไม่รบกวนการใช้ความคิดของท่านสังฆราชลาโน่จนในที่สุดสังฆราชลาโน่ก็พับจดหมายใส่กระเป๋าถอนใจยาวหวังว่าคงไม่ใช่ข่าวร้ายนะขอรับท่านเจ้าคณะลุยส์ลาโน่ตาเหม่อมองขอบฟ้าก่อนจะตอบบาทหลวงโอมาซึ่งมีท่าทีอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนอดถามไม่ได้สังฆราชลาโน่ตอบว่าไม่หรอกถ้าจะว่าไปข่าวค่อนข้างดีทีเดียวล่ะอีกไม่นานจะมีคณะทูตมาจดหมายของคุณพ่อวาเช่ฉบับนี้ส่งมาจากปัตตวีแจ้งว่าท่านจะออกจากชวาราววันที่25หรือ26สิงหาเป็นอย่างช้าดีจริงเราจะได้พบคุณพ่อวาเช่อีกและจะได้คุยกับชาวฝรั่งเศสด้วยกันได้ฟังข่าวใหม่ๆจากประเทศของเราและจากสำนักใหญ่บาทหลวงโปมาพูดไปเรื่อยๆอย่างยินดีพิจารณาสีหน้าของท่านเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสซึ่งพยักหน้าอย่างใจลอยท่านกำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่
และจู่ๆท่านก็ตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าช่วยเรียกฝีพายให้หน่อยเถิดฉันจะต้องกลับไปหาท่านกองสตองโดยด่วนและเมื่อได้พบกับเสนาบดีคอนสแตนตินฟอนคอนคอนสแตนตินถึงกับตะลึงเมื่อสังฆราชลาโนเพิ่งรายงานเรื่องจดหมายของเบนิววาเช่และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะทูตให้เขาฟังจบลงพระคุณเจ้าจะให้กระผมเข้าใจว่าราชทูตคือเชวาลิเยเดอโชมองคนโง่นอกศาสนาที่กลับมาเข้ารีดแล้วก็ดูถูกเหยียดยามทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของฝรั่งเศสส่วนอุปทูตก็เป็นคนพิสดารชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเผยแพร่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นหรือสังฆราชลาโนได้แต่ดึงจดหมายออกมาจากกระเป๋าเสื้อใช่แต่ว่าอันที่จริงพ่อก็แปลกใจในการเลือกตัวคณะทูตเช่นกันบางทีอาจจะเป็นเพราะเชวาลิเยเดอโชมองเพิ่งเข้ารีดใหม่ๆใครๆจึงคิดว่าเขาเหมาะสมเพราะคงสามารถเข้าถึงจิตใจคนที่เริ่มเห็นแสงสว่างได้ส่วนสมภารเดอชัวซีพ่อไม่เข้าใจคุณพ่อวาเช่บอกมาแต่ว่าถ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารีดท่านจะอยู่ในสยามเพื่อถวายพิธีรับศีลล้างบาปเหมือนกับเห็นว่าพ่อทำเองไม่ได้อย่างนั้นล่ะพิธีรับศีลล้างบาปอะไรพระคุณเจ้าพูดเรื่องบ้าๆอะไรกันนี่ฝอนคอนหน้าเผือดลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธทำเอาสังฆราชลาโน่ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวคือพ่อรู้ว่าในราชสำนักที่แวร์ซายสมเด็จพระเจ้าลุยส์และบาทหลวงเดอลาแชสเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในศาสนาของเราเป็นอย่างมากจึงคิดว่าพระองค์น่าจะทรงเข้ารีดท่านเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสก็เคยบอกพ่อไว้เมื่อตอนที่ท่านกลับมาจากปารีสพ่อยอมรับว่าพ่อเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันเฝ้าสวดมนต์ภาวนาขอให้เป็นไปได้แต่ไม่คิดว่าที่ปารีสจะเข้าใจว่าสถานการณ์ที่นี่ดำเนินไปไกลมากถึงปานนี้คอนสแตนตินโกรธมากเขาผุดลุกขึ้นพักเก้าอี้อย่างแรงใครทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสส่งเข้าใจผิดเช่นนี้บาทหลวงวาเช่หรือมีได้ใต้เท้าพ่อแน่ใจว่าคุณพ่อวาเช่รู้จักสยามดีคงไม่ทูลให้ทรงเข้าใจเช่นนั้นหรือคงไม่ได้ทำโดยเจตนาแต่ขอโทษเถิดไต่เท้าคงไม่เข้าใจถึงสถานะของศาสนาคริสต์ในฝรั่งเศสในช่วงเวลานี้ทุกคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันว่าจะเป็นคนนอกศาสนาคนที่ประกาศตัวว่าถือนิกายปฏิรูปจะถูกกีดกันความก้าวหน้าเมื่อเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินที่นี่ส่งเสริมให้พวกมิชชันนารีมาสร้างโบสถ์ได้เขาย่อมคิดว่าพระองค์คงมีพระประสงค์ที่จะไปสวดมนต์ด้วยอ๋อหมายความว่าในเมื่อไม่ทรงห้ามคนเข้ารีดพระองค์ก็จะต้องทรงเข้ารีดด้วยเช่นนั้นหรือไงสังฆราชลาโนไม่ตอบผายมือแสดงความจนปัญญาคอนสแตนตินเดินพร่านคว้าเอกสารปึกหนึ่งทุ่มลงกับพื้นอย่างหัวเสียนี่ไงร่างสัญญากับฝรั่งเศสของกระผมท่านก็รู้ว่าถ้าคณะทูตไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเราจะไม่มีวันขอกำลังทหารจากฝรั่งเศสให้ไปช่วยป้องกันบางกอกและมาริดจากการโจมตีของอังกฤษและฮอลันดาได้ขอบคุณท่านมากรวมทั้งพรรคพวกของท่านด้วยนับว่าเราได้รับการตอบแทนอย่างสาสมที่ยอมให้พวกท่านมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ท่านเจ้าคณะทนไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมพยายามแย้งว่าท่านไม่เคยเขียนอะไรถึงปารีสในการที่จะทำให้พวกเขาคิดว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงพร้อมแล้วที่จะเข้ารีสท่านนาซีดนึกถึงจดหมายให้คำแนะนำที่ส่งไปนานแล้วโชคดีที่ในครั้งนั้นคอนสแตนตินยังไม่แอบเอาจดหมายของท่านไปอ่านแต่ท่านก็ยอมรับว่าท่านทำอะไรไม่ได้ถ้าคนในฝรั่งเศสจะไม่สามารถแยกแยะ
ระหว่างความสนพระทัยกับจิตวิญญาณที่ไขว่คว้าหาทางสว่างแล้วใต้เท้าเองเห็นว่าพระองค์ทรงเฉยชากับศรัทธาของพวกเราหรือท่านได้เข้าเฝ้าอยู่บ่อยๆทั้งยังเป็นคาทอลิกไม่รู้สึกหรือว่าทรงใกล้ชิดพวกเรามากขึ้นทุกวันพระองค์ให้คนอ่านพระคัมภีร์ถวายด้วยไม่ใช่หรือคอนสแตนตินหัวเราะเสียงดังแต่เป็นเสียงหัวเราะที่แห้งแล้งก่อนจะตอบว่าสมมุติเทวราชพระองค์นี้มีพระราชอำนาจโดยชอบธรรมเพราะทรงเป็นเทพซึ่งจุติลงมาแวดล้อมไปด้วยพราหมณ์ปุโรหิตและคณะสงฆ์ท่านพูดล้อเล่นแล้วสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดคอนสแตนตินกลับมานั่งลงสูดลมหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์ถ้าคณะทูตมีจุดประสงค์นี้เพียงอย่างเดียวเขาจะต้องพยายามปิดบังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้คือจะพูดเรื่องศาสนาก็ได้แต่ต้องค่อยๆพูดไม่ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธแต่ถ้าคณะทูตฝรั่งเศสดึงดันที่จะทำก็คงจะต้องขอให้สังฆราชลาโน่ช่วยถ้าไม่อยากเห็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองประเทศล้มเหลวซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนักบวชคาทอลิกอาจจะถูกส่งกลับประเทศหมดพระคุณเจ้าทราบไหมว่าคณะทูตของพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียจะมาถึงภายใน3เดือนได้ยินว่าพวกเขานำพระคัมภีร์โกรานมาถวายด้วยใช่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามท่านก็ทราบว่าทรงสนพระทัยในทุกสิ่งพระองค์เคยมีรับสั่งสิ่งใดที่ทำให้ท่านเข้าใจว่าจะทรงทอดทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษหรือสังฆราชลาโน่ถึงกับยอมแพ้ก้มหน้าในขณะที่คอนสแตนตินก็รู้สึกท้อแท้ต่อเหตุการณ์บานปลายที่เกิดขึ้นกระผมก็ไม่ทราบนอกจากต้องไม่ปล่อยให้ชาวฝรั่งเศสเข้าใจว่าจะทรงเข้ารีดในเร็วๆนี้แต่ก็ต้องไม่ทำให้พวกเขาท้อใจท่านกลับไปเถิดแล้วก็อย่าเล่าเรื่องที่เราคุยกันให้ใครฟังแล้วข้อสุดท้ายเลิกฝันเสียเถิดพระคุณเจ้าถ้าท่านเป็นมิตรแท้ของสยามและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นการดีสำหรับทุกคนติดตามเหตุการณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ของคณะทูตจากฝรั่งเศสได้ตอนหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ